ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทนไม่ไหวแล้วหนุ่มกรรชัยเดือดหนักลั่นแรงตั้งแต่สวมหมวกผู้ประกาศข่าวเจอศัตรูเพียบแอบโอดครวญเบาๆผ่านโลกโซเชียลสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ตัดพ้อว่าหลังมารับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเจอศัตรูเพียบมาทำรายการประเภทข่าวจากไม่เคยมีศัตรูก็มีโดยอัตโนมัติพูดคุยฝั่งนี้ฝั่งนู้นโกรธพูดคุยฝั่งนู้นฝั่งนี้เกลียดบางเรื่องจะไม่ให้เรานำเสนอเรื่องอีกฝั่งบอกตัวเองคือผู้เสียหายพอเราบอกไม่ได้เพราะอีกฝั่งต้องการชี้แจงมุมเขาบ้างก็หาว่าเรางี่เง่าอีกกูคนกลางนะไม่ใช่นิ้วกลางแถมหลังจากตัดพ้อลงไอจีก็มีคนวิจารณ์การอดครวญครั้งนี้ของพิธีกรดังในเว็บดังอย่าง pantip.com ทำนองที่ว่าถ้าจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วรับแรงกดดันจากเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอาชีพนี้ก่อนจะเอาไปเปรียบเทียบกับพิธีกรชื่อดังอย่างสรยุทธ สุทัศนจินดาจนเจ้าตัวต้องเข้ามาตอบกลับอีกรอบว่าขอบ่นหน่อยไม่ได้เหรอผมไม่เคยคิดอยากเป็นพี่เขาเลยผมนับถือพี่เขามากๆแต่ไม่มีใครเป็นเหมือนใครได้หรอกครับผมว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคำแนะนำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ